นายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมป่าไม้นะครับได้มีการกำชับให้เพิ่มกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษเดี่ยวไฟของกรมป่าไม้และชุดปฏิบัติการพิเศษเสือไฟของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกว่า200นายในการลงพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยสาเหตุของไฟป่านในเชื่อว่าน่าจะมาจากฝีมือของมนุษย์ที่เผาเตรียมพื้นที่การเกษตร ประกอบกับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเป็นช่วงหน้าแล้งของทางภาคใต้นะครับอาจจะทําให้น้ําที่อยู่ในป่าพุ้เนี่ยมีน้อยมากจนถึงแห้งขอดโดยกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้มาตรการเอาผิดผู้ที่จุดไฟเผาป่านะครับโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่เผาป่าในเขตพื้นที่ทางภาคเหนือ ก็คือมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีจนถึง20ปีนะครับแล้วก็มีโทษปรับตั้งแต่20 0 0 0ถึง2ล้านบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและจะต้องชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งด้วยนะครับทางนี้ครับเมื่อเทียบกับปัญหาไฟไหม้ป่าผู้คนเครงปี2555ครั้งนั้นเนี่ยมีไฟไหม้ป่ารุ เกิดขึ้น129ครั้งนะครับพื้นที่ป่าเนี่ยเสียหายไป12,179ไร่แต่จากสถิติการเผาป่า,ปาพุกุนเครงเพียง7เดือนแรกของปีนี้พบว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นแล้ว88ครั้งมีพื้นที่ได้รับความเสียหายไปแล้ว4,968ไร่นะครับ